รมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคือตอนเริ่มทำเพลงอ่ะตอนเริ่มทำเพลงเราชื่อ Thank you ใช่ป่ะครับแล้วแบบว่าไม่รู้จะเอา APA อะไรดีเขียนเพลงแรกเสร็จแล้วไม่รู้จะเอา APA อะไรดีแล้วเพื่อนมันชอบแซว Thank you teacher อะไรเงี้ยก็เอาเลย Thank you teacher เป็นขอบคุณคุณครูก็ดีใจครับก็สนุกดีก็ตอนแรกไม่ได้หวังอะไรกับลงเล่นๆสนุกแต่มาถึงนี้ก็ถือว่าเกินกว่าที่คาดหวังตอนเดโมนี่รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเกือบส่งไม่ทันส่งเพียงคืนเป๊ะเลย Thank you teacher boy yo 1 2 3 4เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของคุณครูชนะทั้ง100ครั้งเหมือนคำพูดของซุนวูแรปให้คุณฟังผมไม่ได้แรปให้คุณดูแรปแบบคนดำในยุค90 old school แล้วก็คนแรกนี่เจอ King Hattrick นี่ผมไปฟังแทร็กเขาใน YouTube ก็ร้องเพลงเพราะมากเลยแต่ว่านี่มันรายการแบทเทิลนี่มันแรปแบทเทิลมึงไม่ต้องจูนจนเสียงใสมึงบอกมึงแรปสโลว์แจมมึงสโลว์แจมประเภทไหนหรืออยากจะเกาหลีและต้องจูนเสียงให้แตกสาวแต่ต้องขอโทษด้วยนะเว้ยเพราะนี่มันคืออันเดอร์กราวด์แล้วก็คนที่2อ่ะจะเป็นน้องดอนดี้ฮะน้องดอนดี้เนี่ยก็เป็นเด็กเพิ่งหัดฝึกแรปได้ไม่นานแต่ว่าก็เก่งมากเข้าเห็นว่าเข้ารอบแรปดิสนาวด้วยก็เก่งฮะน่ากลัวมากกว่าจะผ่านมาได้ก็ยากพอสมควรคนละอายใจทิ่มใช้ตัวความเดิมๆสมองมึงมีเท่าเม็ดถั่วมันเลยไม่เพิ่มเลยไม่เติมอย่าคิดว่าความโง่จนไล่ตามมึงไม่ทันศึกนี้อ่อนให้ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ญาติกันคนต่อไปคนที่3เป็นพี่แม็กซ์มีวันครับพี่แม็กซ์นี่ก็รู้สึกเห็นแรปมานานแล้วแรปมานานแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้วก็เอาความมั่นใจเข้าสู่ก็ผ่านมาได้และที่กูสงสัยทำไมต้องรับกับเสียงรำโคตรขยะเหมือนกับเด็กหัดเขียนแรปกูไหลเป็นน้ำพอใจสมองคิดคำแต่มึงยังติดจะกัดพวกมึงจะเกาะวิววันแล้วก็ตอนนี้เจอพี่หมอฮะมาสเตอร์พีซก็น่ากลัวฮะพี่เขาหล่อด้วยแฟนคลับก็เยอะโอ้น่ากลัวก็ผมก็เอาสไตล์ดิบๆเถื่อนๆของผมเนี่ยฮะไปสู้ก็ไหนๆก็มาลงนะฮะหวังแชมป์แล้วกันครับก็ขอบคุณไทยแรปทีวีนะฮะที่เปิดโอกาสให้แบบศิลปินที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงได้แบบว่ามีพื้นที่ในการแสดงออกในการโชว์ฝีมืออะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณครับหน้ากูโคตรโฉดขอโทษทีกูไม่ต้องพยายามมึงมันหน้าตีอยากจะเติร์กเลยต้องพยายามมึงมันโคตรติ่มแต่แอคโคตรดูแล้วน่ารำคาญมันไม่น่ากลัวแต่โคตรตลกพวกเติร์กพยายามเกิดเป็นลูกคนจนฉะนั้นกูเป็นยิ่งกว่านักสู้มึงโตแบบไทยในหินโถควยแม่งคือลูกคนหนูแล้วมึงต้องทำใจในรัฐเกมไม่